หาคนใหม่ได้เราต้องอยู่ในช่วงของการรักษาเราจะรักษาเขาโดยวิธีไหนก็รักษาโดยวิธีการให้เขาอยู่ในระบบการทำงานเดียวกับเราระบบคืออะไรผมเปรียบเทียบมาบ่อยว่าระบบมันก็เหมือนรถยนต์พวงมาลัยมีคนขับไหมไฟหน้ามีประตูหน้ามีประตูหลังมีที่นั่งผู้โดยสารรถยนต์ก็จะมีเด็กกระเป๋ารถคอยเรียกคนขึ้นรถถูกไหมครับนี่คือรถบัสรถมีนะฮะหาผู้โดยสารขึ้นรถพอหาผู้โดยสารคนที่1คนที่2ขึ้นรถเสร็จก็นั่งอยู่ในรถคนนี้อายุ90ไม่จำเป็นต้องขับรถเป็นคนนี้คนพิการอายุ50คนนี้นักศึกษาอายุ25คนนี้เป็นพระคนนี้เป็นคนทั่วๆไปทุกคนไม่จำเป็นต้องขับรถอีกเป็นเตะอยู่ในรถลำเดียวกันรถลำนี้รถคันนี้จะออกจากอรัญญประเทศไปเชียงใหม่เป้าหมายของคนในรถคือไปเชียงใหม่อยู่ในรถคันเดียวกันมีล้อมีล้อมีคนขับมีพวงมาลัยมีกระเป๋ารถคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้คนขึ้นรถแล้วก็อำนวยความสะดวกผู้โดยสารวันนี้เราเปรียบเทียบว่ารถคือระบบคนขับรถคือเทรนเนอร์อันนี้เขาเรียกอะไรผู้โดยสารกระเป๋ารถกระเป๋ารถคาเมริกปรูคนนี้คือลีดเดอร์ใช่หรือไม่ใช่ลีดเดอร์ชิพคืออัพไลน์ระบบคือรถยนต์รถยนต์จะไปไม่ได้เลยจะไปข้างหน้าไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนใช้ระบบหรือสอนระบบก็คือเทรนเนอร์แต่ระบบมีรถมีคนขับแต่ถ้าไม่มีอัพไลน์หรือมีลีดเดอร์ชวนคนมาเข้าอยู่ในระบบรถไปทำไมล่ะเชียงใหม่ไม่มีเป้าหมายถูกไหมว่ามันไม่มีเป้าหมายจะไปทำไมวันนี้เป้าหมายของรถคันนี้ระบบคันนี้ต้องนำพาคนเหล่านี้ไปสู่เป้าหมายคือเชียงใหม่ให้ถึงปลายทางแล้วก็ปลอดภัยเมื่อปลอดภัยคนในนี้ก็ลงจากรถมาเมื่อเขาลงจากรถเฮ้ยรถคันนี้โดยสารไปเชียงใหม่โอ้สะดวกสบายมากบริการดีมากน่านั่งมากมีความปลอดภัยสูงครั้งต่อไปเป้าหมายเขาอยากให้ลูกให้หลานหรือตัวเขาเองไปเชียงใหม่เขาต้องมาทำหน้าที่เหมือนกระเป๋ารถไหมเฮ้ยต้องขึ้นคันนี้ยี่ห้อนี้สายนี้นะเขาก็จะมาทำหน้าที่แทนตรงนี้เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบเข้ามาที่การทำธุรกิจเจนซีของเราก็เหมือนกันวันนี้ทุกคนคืออัพไลน์และจะมาใช้ระบบที่เป็นประเด็นของเราพูดอยู่เมื่อสักครู่นี้ระบบอันเดียวกันและคนสอนระบบจับพวงมาลัยทุกคนมีมาจากต่างสถานะพูดไทยได้พูดกัมพูชาไม่ได้พูดไทยไม่ได้อายุมากอายุน้อยผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนชรามีการศึกษาไม่มีการศึกษาอยู่ในรถคันนี้รถคันนี้ไม่ได้เลือกคนมีความรู้ไม่ได้เลือกคนมีการศึกษาไม่ได้เลือกคนมีทุนเยอะไม่ได้เลือกผู้หญิงอายุน้อยอายุมากคนแก่หรือไม่แก่คนเจ็บหรือไม่เจ็บคนป่วยหรือไม่ป่วยไม่ได้เลือกเลยแต่คุณซื้อตั๋วขึ้นรถคุณปิดโกคุณขึ้นรถรถคันนี้ทุกคนมีเป้าหมายอันเดียวกันคือวันละ1,000ถึงวันละ15,000ตำแหน่ง MDP ใช่หรือไม่ใช่วันนี้ทุกคนมีเป้าหมาย MDP รายได้วันละ15,000ก็คือเป้าหมายไปเชียงใหม่แต่เป้าหมายไปเชียงใหม่คุณต้องมีโค้ดคอยชี้แนะถูกต้องไหมครับก็นี่ไงโค้ดไงคนขับรถนี่ไงแต่คนขับรถจะชี้แนะท่านได้ต่อเมื่อท่านเป็นกระเป๋าผู้โดยสารนำพาผู้โดยสารคนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในรถคันนี้เมื่อผู้โดยสารนั่งอยู่ในคันนี้เสร็จปุ๊บเขาลงไปเฮ้ยเขาก็จะมาทำหน้าที่เป็นกระเป๋ารถแล้วเขาก็เรียกคนใหม่วนเข้าไปแล้วก็เข้าอีกวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกรถคันเดิมคนขับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆหรืออาจจะคนขับคนเดิมเทรนเนอร์คนเดิม
แต่คนขึ้นรถไม่ซ้ำคนเดิมจาก1คนมันจะเป็นกี่คนครับจาก2จะเป็นเท่าไหร่ครับ4 4เป็น8 8เป็น16เพราะนั้นถ้าทุกคนเข้าใจระบบการขับเคลื่อนระบบตรงนี้เราก็จะรักษาคนเก่าได้คนใหม่ที่มาสมัครในการสร้างเขาก็จะยังอยู่กับเราตรงนี้เรารักษาได้เมื่อรักษาได้เขาก็จะวนขึ้นมาอีกวนขึ้นมาเป็นการขยายใช่หรือไม่ใช่นี่ไงต่อไปคนที่เราพามาสมัครจะไม่หายหายก็หายน้อยมากถ้าเรารู้จักกฎของการสร้างรักษาขยายเพราะฉะนั้นในระบบของเราวันนี้เมื่อสักครู่เนี้ยเมนเจอร์เตรียมไดเรคเตอร์ซ้อมฮอลลีของเราก็ได้พูดถึงว่านั่นแหละครับคือระบบที่ทุกคน